สวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่23เมษายน2564ค่ะหุ้นติดล้อจองออนไลน์ได้ทุกธนาคารค่ะที่ผ่านมานะมีการประชาสัมพันธ์ว่าเราสามารถซื้อจองออนไลน์หุ้นติดล้อนะผ่านธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยแล้วก็หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเท่านั้นเองนะฮะทำให้หลายๆท่านที่ไม่มีบัญชีธนาคารของ2ธนาคารนี้แล้วก็ไม่มีพอร์ตหุ้นของหลักทรัพย์กรุงศรีก็ต่างพากันถอดใจไม่อยากจะเสียเวลาไปเปิดบัญชีกับธนาคารหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะแต่ในวันนี้ค่ะคุณป้าเม้าจะมาแชร์ประสบการณ์นะแล้วก็เล่าทุกท่านฟังว่าเราสามารถซื้อจองออนไลน์ได้ทุกธนาคารนี่จากประสบการณ์จริงเลยนะคะก็เดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่13เมษายนนะวันนี้23เมษายนก็10วันมาแล้วคุณป้าเม้าก็ทำคลิปที่1นะเรื่องของรายละเอียดการเสนอขายหุ้นติดล้อนะก็มีผู้ชมไปแล้ว 44,000 วิวนะนั่นก็แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสนใจในหุ้นตัวนี้มากๆนะเพราะว่าในคลิปนี้บอกว่าหุ้น IPO ติดล้อใครๆก็จองซื้อได้รายย่อยทั่วไปผู้เยาว์คนไทยในต่างประเทศต่างชาตินิติบุคคลซื้อได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งในคลิปนี้จะมีรายละเอียดว่าถ้าท่านอยู่ในคนกลุ่มไหนท่านจะต้องทำอย่างไรในคลิปนี้คุณป้าเม้าก็คงจะไม่พูดซ้ำเพราะหลายๆท่าน 40,000 กว่ารายนี่ก็คงได้ฟังกันแล้วแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ฟังก็ลองเข้าไปฟังคลิปนี้ดูนะคะจากนั้นค่ะเมื่อวานนี้เองคุณป้าเม้าก็ได้เข้าไปจองหุ้นติดล้อซึ่งเปิดทำการจองวันแรกนะคะจองมาแล้ว 1,000 หุ้นก็นำมาแชร์ในคลิปนี้นะหุ้นติดล้อจองออนไลน์ได้ทุกธนาคารแชร์ประสบการณ์จองหุ้นวันแรกนะฮะซึ่งในคลิปเมื่อวานนี้เนี่ยคุณประเมาก็เข้าใจว่าสามารถจองได้ทุกธนาคารแล้วแต่ว่ามีความเชื่อแค่ 99.99% ไม่ได้เต็มร้อยแต่วันนี้เต็มร้อยแล้วเพราะคุณประเมาไปทดลองทำมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่าทำได้จริงๆนะคะก็เลยในคลิปนี้จะนำประสบการณ์มาแชร์ว่าเราสามารถจองออนไลน์ได้ทุกธนาคารจริงหรือไม่แล้วทำอย่างไรนะคะจองออนไลน์ได้ทุกธนาคารจริงๆแล้วไม่ถึงกับคือในประเทศไทยมีธนาคารทั้งสิ้นเนี่ยรวมน่าจะประมาณ15-16ธนาคารแต่ว่ามีธนาคารที่สามารถจองเสร็จแล้วก็สามารถไปชำระเงินได้เนี่ยประมาณ12ธนาคารรวมทั้งธนาคารกรุงศรีแล้วก็กสิกรซึ่งเป็นแกนนำโดยเฉพาะกรุงศรีนะแกนนำในการเป็นตัวแทนในการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้นะกรุงศรีเป็นธนาคารนำเลยเนื่องจากว่าหุ้นติดล้อเนี่ยเป็นบริษัทในเครือเป็นบริษัทลูกของธนาคารกรุงศรีแล้วก็ให้กสิกรซึ่งมีประสบการณ์ในการจองหุ้น OR ในการจองหุ้น OR นี่ธนาคารกสิกรเป็นแกนนำแล้วก็ทำได้ดีมากๆและครั้งนี้เนี่ยคุณป้าเม้าก็ขอชื่นชมธนาคารกสิกรว่าทำระบบนะได้ดีมากจริงๆทำให้เราสามารถซื้อได้แล้วก็จองได้ชำระเงินได้หลายๆธนาคารแบบนี้แต่ว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์เลยนะคะจนกระทั่งต้องมาทดลองแล้วก็ค้นพบเองซึ่งวันนี้คุณป้าเม้าค้นพบแล้วก็นำมาแชร์กันค่ะนะคะช่องทางการซื้อหุ้น IPO ติดล้อนะคะก็เราจะคุ้นเคยกับการประชาสัมพันธ์3ช่องทางนี้นะคะวันนี้คุณป้าเม้าก็จะมาเพิ่มอีก10ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็คือจองผ่าน KMA กรุงศรี Mobile Application ซึ่งในคลิปที่2คุณป้าเม้าเล่ารายละเอียดไปแล้วเ
ช่องทางที่2นะคะก็เข้าไป K My Invest นะของกสิกรแล้วก็ซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ชำระเงินผ่าน K Plus หรือ Mobile Banking ซึ่งคำว่าหรือ Mobile Banking เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่คุณป้าเมาจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีหลักทรัพย์กรุงศรีก็สามารถเข้าไปในล็อกอินเข้าไปในสตรีมมิ่งที่เราซื้อขายปกติแล้วข้างล่างจะมีรูปของ e-service เป็นโลโก้ของธนาคารกรุงศรีก็สามารถเข้าไปซื้อในช่องทางนั้นได้ซึ่งในคลิปที่2ที่แชร์ประสบการณ์การจองหุ้นครั้งแรก 1,000 หุ้นนี่คุณประเมาก็เล่ารายละเอียดยิบให้ฟังเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะจองช่องทางที่1,2,3หรืออย่างไรเนี่ยก็เข้าไปฟังคลิปที่2นะคะส่วนคลิปนี้พิเศษค่ะสำหรับช่องทางพิเศษในการจองเสร็จแล้วก็ไปชำระเงินในอีก10ธนาคารนั่นเองค่ะโดยขั้นตอนแรกนะก็เข้าไปในเว็บไซต์นะผ่านเว็บไซต์ของ KMY Invest จองซื้อหลักทรัพย์นะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเราสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ของติดล้อเนี่ยผ่าน KMY Invest นะของกสิกรอันดับ1อันดับ2และชำระเงินผ่านการจ่ายบิลนะได้2กรณีเลยทีเดียวนะเสร็จแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการชำระเงินผ่านการจ่ายบิลนะซึ่งเราสามารถจ่ายใน10ธนาคารนี้ยกเป็นกรุงศรีกับกสิกรซึ่งเป็นแกนหลักที่เราชำระเป็นปกติอยู่แล้วเพิ่มเติมมาอีก10ธนาคารนั่นเองค่ะทีนี้ก็เข้ามาในเว็บไซต์ใช่ไหมคะ KMY Invest เลื่อนลงมาค่ะก็จะมาเจอข้อความนี้ว่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายติดล้อนะคะก็ตรงนี้ค่ะเราสามารถคลิกจองซื้อหลักทรัพย์ก็คลิกเลยค่ะพอคลิกก็จะปรากฏหน้านี้นะก็จะมีจองซื้อหลักทรัพย์ตรวจสอบหลังจากจองซื้อเราก็ตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบการจัดสรรอันนี้ก็หลังจากนั้นน่าจะประมาณ2สัปดาห์เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีเวลาว่าเราสามารถตรวจสอบได้เมื่อไหร่นะแล้วก็ตรวจสอบสถานะการคืนเงินและการจัดส่งใบหุ้นอันนี้คือในกรณีที่เราจองเยอะเช่นมีงบประมาณเยอะมากเช่น10,000 หุ้น 300,000 กว่าบาทนะแต่ว่าเราได้รับจัดสรรเพียง 2,000 หุ้นนะก็จะได้รับเงินคืนอีก 80,000 อีก 8,000 หุ้นที่เราไม่ได้รับจัดสรรนั่นเองก็มาตรวจสอบดูได้นะทีนี้ตอนนี้เรากำลังจะจองซื้อหลักทรัพย์ค่ะก็คลิกไปเลยพอคลิกแล้วก็จะปรากฏหน้านี้ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้นอ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็คลิกยอมรับพอคลิกยอมรับเสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาค่ะระบบจองซื้อหุ้นติดล้อนะฮะกรุณาเลือกวิธีชำระเงินค่าจองซื้อได้2ทางคือชำระผ่าน K Plus นะฮะแล้วก็ชำระผ่าน Mobile Banking ซึ่งก็คือ10ธนาคารที่ว่านี้เองนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะคลิกตรงที่ชำระผ่าน Mobile Banking คลิกเสร็จก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะหน้านี้ให้เราระบุข้อมูลคือใส่หมายเลขประชาชน13หลักตรงนี้ค่ะพิมพ์เข้าไปพอพิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็กดขอรหัส OTP เพราะฉะนั้นต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ตัวหรือว่าถ้าเราทำบนมือถือก็ได้แต่ว่าอันนี้คุณป้าเมาทำผ่านโน้ตบุ๊กก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะหรือว่ามือถือก็ได้เช่นกันก็กดขอรหัสพอกดปุ๊บก็จะปรากฏหน้านี้กรุณาระบุรหัส OTP ที่ท่านได้รับผ่านหมายเลขโทรศัพท์ก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของเราภายใน5นาทีก็ดูว่ารหัสที่เขาส่ง OTP มาคืออะไรพอได้ปุ๊บก็กรอกตรงนี้ค่ะกรอกเสร็จปุ๊บกดยืนยันพอยืนยันเสร็จก็จะมีหน้านี้ปรากฏขึ้นมาให้เราอ่านข้อตกลงของการใช้บริการและกดปุ่มตกลงและยอมรับเพื่อดำเนินการต่อแล้วก็กด
กลงและยอมรับก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงอันนี้ก็คื อมีให้ทำเครื่องหมายหน้าข้อความข้างล่างตรงนี้ค่ะพอดีกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากคุณประเมาเคยทำเรื่องของการประเมินความเสี่ยงไปแล้วก็เลยไม่ต้องทำอีกนะก็กดผ่านไปได้เลยก็จะมาเจอหน้านี้สุดท้ายนะเลื่อนลงมาหรือท่านลองดูว่าท่านต้องทำเพิ่มหรือไม่กรณีของคุณประเมาเพิ่งทำไปก็ไม่ต้องทำก็มีกล่องตรงนี้ให้เราติ๊กแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กสามรายการพอติ๊กเสร็จก็กดตกลงแล้วก็ยอมรับแล้วก็จะปรากฏหน้านี้ค่ะจะมีชื่อนามสกุลของเราขึ้นมาพร้อมกับอีเมลแอดเดรสของเราที่กรอกเอาไว้แล้วในระบบนะคะตรงนี้ก็จะมีข้อความความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ระดับ7นะคะแล้วก็ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ระดับ6นี่คุณประเมานี่เป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงมากสูงกว่าผลิตภัณฑ์อีกนะคะก็ตกลงแล้วก็ยอมรับค่ะแล้วหน้านี้ก็จะขึ้นมาว่ารายละเอียดข้อมูลจองซื้อว่าเราจะจองซื้อหุ้นอย่างไรนะคะราคาจองซื้อสูงสุด 36.50 บาทต่อหุ้นขั้นต่ำ 1,000 หุ้นแล้วก็เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ100หุ้นรอบนี้คุณประเมารวบรวมงบมาจากสมาชิกในบ้านพี่น้องนะคะซื้อเพิ่มแต่อันนี้เป็นใช้ชื่อคุณประเมาก็จะวันก่อนซื้อไป 1,000 อันนี้อีก 1,500 ก็เป็น 2,500 ถ้าสมมติว่าได้รับจัดสรรไม่ครบก็จะเสียโอกาสไปจริงๆควรจะใช้ชื่อของสมาชิกในบ้านท่านอื่นๆแต่ว่าคุณประเมาคิดว่าจะไม่สะดวกในการที่จะแคปหน้าจอมาเล่าให้ทุกท่านฟังก็เลยใช้ชื่อตัวเองไปก่อนนะคะก็ใส่เข้าไปค่ะ 1,500 หุ้นตรงนี้พอใส่จำนวนหุ้นปุ๊บจำนวนเงินที่จะต้องชำระนี่จะปรากฏขึ้นเองอัตโนมัตินะเป็นเงิน 54,750 บาทแล้วก็กดเลื่อนลงไปนะก็จะมีวิธีรับหุ้นเมื่อได้รับจัดสรรซึ่งจะมี3วิธีขอรับหุ้นนะก็คือ1ฝากเข้าพอร์ตหุ้นของเราถ้าเรามีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วเราก็ติ๊กนะซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ถัดๆไปจะมีให้ดูว่าแต่ละข้อที่เราติ๊กเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะถ้าเราต้องการฝากเข้าพอร์ตเราก็ติ๊กอันนี้หรือถ้าเราต้องการฝากเข้าบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บัญชี600แล้วก็ติ๊กอันนี้นะคะกรณีที่เราติ๊กอันนี้ก็คือหากเราอยู่ระหว่างดำเนินการเปิดพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์เราก็สามารถเลือกฝากหุ้นเข้าบัญชี600แล้วจึงโอนเข้าพอร์ตตัวเองในภายหลังอันนี้จะสะดวกกว่าถ้าเราคิดจะเปิดพอร์ตหุ้นแล้วยังเปิดไม่เสร็จนะฮะก็ให้ติ๊กอันนี้หรือถ้าเราไม่มีพอร์ตหุ้นเลยแล้วก็เราไม่คิดจะเปิดพอร์ตแล้วก็ขอจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ในชื่อเราในกรณีที่ท่านยังไม่เคยเปิดพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์เจ้าไหนเลยแล้วก็จริงๆต่อด้วยไม่อยากจะเปิดนะคะแต่จริงๆในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยการเปิดพอร์ตหุ้นไม่ยากเลยง่ายๆออนไลน์นะฮะแล้วก็เปิดแล้วก็ไม่ต้องโอนเงินเข้าไปค่ะเปิดทิ้งไว้เหมือนเปิดบัญชีเช่นเรามีบัญชีออมทรัพย์เราเปิดทิ้งไว้500 1,000 2,000 บาทก็อยู่อย่างนั้นไปหลายปีไม่ต้องเติมเงินหรืออะไรก็ได้เพราะว่าอาจจะอยู่ที่ขั้นต่ำ 2,000 จึงจะไม่โดนหักค่ารักษาบัญชีอะไรแบบนี้แต่พอร์ตหุ้นไม่ต้องค่ะไม่ต้องโอนเงินสัก1บาทไม่มีค่ารักษาบัญชีด้วยนะก็เปิดทิ้งไว้นะเผื่อว่าจะมีหุ้น IPO ใหม่ๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเราก็สามารถซื้อได้สะดวกแล้วก็ติ๊กฝากเข้าพอร์ตหุ้นเรานั่นเองค่ะทีนี้ก็คือถ้าเราติ๊กช่องทางวิธีที่1ในการรับหุ้นนะคะก็คือฝากหุ้นเข้าพอร์ตของเราเนี่ยพอติ๊กตรงนี้ปุ๊บก็จะมีข้อความตรงนี้ขึ้นมาให้เรากดตรงนี้เป็นลูกศรเล็กๆใช่ไหมคะกดลงไปจะมีชื่อโบรกเกอร์เต็มเลยนะฮะเราอยู่โบรกเกอร์อันไหนแล้วก็เลือกอันนั้นในกรณีนี้คุณประเมาก็เลือกหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้ค่ะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะคุณประเมาก็กรอกหมายเลขบัญชีพอร์ตหุ้นลงไปอันนี้ทางกสิกรไทยนี่รับข้อมากก็มี
มีหมายเหตุสำหรับช่องที่จะเติมตรงนี้นะเพราะว่าคงจะมีหลายๆท่านเติมตัวเลขผิดนะคะตรงนี้คือเลขบัญชีพอร์ตหุ้นที่เปิดไว้กับโบรกเกอร์ในกรณีของคุณป้าหมอก็คือเปิดไว้กับกรุงไทยซิมิโก้ใช่ไหมคะก็ตรงนี้กรอกเบอร์พอร์ตหุ้นเข้าไปไม่ใช่เลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารใดๆนะแล้วก็ไม่ใช่เลขบัตรประชาชนค่ะที่จะกรอกแล้วก็ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยนะคะสำหรับช่องนี้แล้วก็สมมติว่าเราเลือกอันนี้ก็จะต้องกรอกรายละเอียดแบบนี้นั่นคือวิธีที่1วิธีที่2ที่จะขอรับหุ้นนะคะก็คือถ้าเราติ๊กช่องนี้ว่าฝากเข้าบัญชีศูนย์ฝากหลักทรัพย์600นะคะอันนี้เนี่ยหากท่านอยู่ระหว่างดำเนินการเปิดพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์ท่านสามารถเลือกฝากหุ้นเข้าบัญชี600แล้วจึงโอนเข้าพอร์ตตัวเองในภายหลังถ้าติ๊กอันนี้เนี่ยจะมีคำถาม 2-3 คำถามให้เราตอบก็คือเกิดในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะฮะก็ถ้าไม่ใช่ก็ติ๊กไม่ใช่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่2เป็นอเมริกันหรือไม่ก็ติ๊กไม่ใช่มีถิ่นฐานที่อยู่ถาวรในอเมริกาหรือไม่ติ๊กไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าใช่ก็ต้องติ๊กใช่นะคะแต่ไม่มีผลกับการที่เราจะซื้อได้หรือไม่นะคะก็ติ๊กไปตามความจริงนั่นเองค่ะพอติ๊กเสร็จแล้วเนี่ยชื่อของเราจะปรากฏขึ้นมาเองอันนี้เราไม่ได้เติมนะเพราะว่าเราใส่หมายเลขบัตรประชาชนตั้งแต่ตอนเข้าเว็บไซต์ใหม่ๆจำได้ไหมคะมันจะขึ้นมาเองอัตโนมัติอันนี้ Amazing มากแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วนั่นคือวิธีที่2แต่ถ้าเราเลือกวิธีที่3ที่จะให้จัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์นะคะในกรณีที่ท่านยังไม่เคยเปิดพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์เจ้าไหนเลยหรือไม่อยากจะเปิดเลยนะอยากจะถือเป็นใบหุ้นไปตลอดนะ10ปี20ปีจนเกษียณจนส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานแล้วระหว่างทางก็รับเงินปันผลผ่านหมายเลขบัญชีที่เรากรอกไปให้ในช่วงต้นนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็สามารถติ๊กส่งจัดส่งทางไปรษณีย์หรือในภายหลังเราจะโอนเข้าพอร์ตถ้าเราเปิดพอร์ตภายหลังก็ได้ทั้งสิ้นนะคะทีนี้ก็ถ้าติ๊กข้อนี้เราจะต้องใส่ที่อยู่นะตรงนี้ใส่ที่อยู่ไม่ได้ก็ต้องมาติ๊กตรงนี้เพิ่มที่อยู่พอกดไปปุ๊บก็จะปรากฏกล่องข้อความนี้ขึ้นมาเป็นที่อยู่จัดส่งเอกสารให้เรากรอกให้ละเอียดนะกรอกเสร็จก็กดยืนยันพอกดยืนยันเสร็จตรงนี้ก็จะให้กรอกวิธีรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรจริงๆในกรณีอื่นเนี่ยจะมีว่าให้รับเป็นเงินสดผ่านเบอร์บัญชีของธนาคารนะหรือว่าออกใบรับเช็คแต่ว่าในกรณีนี้มีให้เลือกเพียงอันเดียวคือออกเป็นเช็คนะคุณป้าหมอก็จำเป็นต้องติ๊กอันนี้แล้วตรงนี้ก็ถามว่าท่านรู้จัก KMI Invest มาจากไหนนะคะจากพนักงานธนาคารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้ออกหลักทรัพย์คือติดล้ออื่นๆก็แล้วแต่ติ๊กอันไหนก็ได้แต่ต้องติ๊กค่ะถ้าไม่ติ๊กเนี่ยเราจะกดถัดไปไม่ได้นะก็สมมติว่าติ๊กแล้วก็กดถัดไปค่ะพอกดถัดไปเสร็จแล้วเนี่ยเรากดว่าเราต้องการวิธีรับคืนเป็นออกเป็นเช็คโดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่จัดส่งใบหุ้นข้างต้นถ้าใส่ที่อยู่ตามข้างต้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องกรอกอีกแล้วนะคะกรณีที่เราเลือกเป็นข้ออื่นที่ไม่ได้ให้ส่งใบหุ้นตรงนี้เราต้องกรอกค่ะนะคะก็เพิ่มที่อยู่อะไรแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ในกรณีที่กลับมาที่การเลือกวิธีที่1ของคุณป้าเมานะคะกรณีรับฝากหุ้นรับหุ้นฝากเข้าพอร์ตนะคะก็ติ๊กตรงนี้พอติ๊กปุ๊บก็จะขึ้นตรงนี้มาแล้วก็คลิกไปเจอโบรกเกอร์อันไหนที่ตรงกับที่เราเปิดบัญชีอยู่แล้วก็เลือกเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์บัญชีนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะว่ารายละเอียดก็คือนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นยืนยันการจองแล้วก็จะมีชื่อหลักทรัพย์ก็คือติดล้อจำนวนหุ้นที่จองคือ1,500หุ้นจำนวนเงิน
ซื้อทั้งสิ้น 54,750 บาทวิธีการชำระการจองซื้อก็คือชำระผ่าน Bill Payment นะฮะเข้าบัญชีหุ้นนะฮะเข้าบัญชีของหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้อันนี้เนี่ยเวลาเราเลือกมันจะมีข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาเองเราไม่ต้องกรอกว่าเป็นบล็อกเกอร์หมายเลขอะไรชื่อบล็อกเกอร์อะไรเมื่อกี้ตั้งแต่ตรงนี้ค่ะที่เราเลือกก็จะขึ้นมาอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็เลขที่บัญชีก็คือเราใส่ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะแล้วตรงนี้ค่ะวิธีคืนเงินหากไม่ได้รับจัดสรรก็คือออกเป็นเช็คจัดส่งที่กรุณากรอกที่อยู่จัดส่งเอกสารซึ่งเราก็กรอกไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ข้าพเจ้าได้อ่านและตรวจสอบข้อมูลในการจองซื้อหลักทรัพย์ข้างต้นทั้งหมดรอบคอบแล้วและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการและข้าพเจ้าเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในการจองซื้อก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดยืนยันค่ะพอกดยืนยันปุ๊บก็จะมีหน้านี้นะฮะเด้งขึ้นมาเลือกทุกภาพที่มีปล่องไฟแล้วก็ติ๊กเสร็จแล้วก็กดยืนยันกดยืนยันเสร็จจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาค่ะว่ารายการของท่านยังไม่สำเร็จนะคะกรุณาชำระค่าจองซื้อผ่าน Mobile Banking ด้วย QR Code ตรงนี้ค่ะมันจะปรากฏ QR Code ตรงนี้ขึ้นมาแต่คุณประเมาบังไปหน่อยนึงนะคะด้วย QR Code หรือบาร์โค้ดด้านล่างภายในวันที่24/4/2021นะคุณประเมาจองในวันนี้คือ23ให้เวลา1วันนะจนถึงพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาให้ชำระเงินนะคะถ้าชำระเงินเสร็จแล้วจึงจะสำเร็จนะคะทีนี้ก็มีรายละเอียดตามนี้อันนี้คุณประเมาขยายให้ดูอีกทีว่าชำระเงินภายใน24/4/64เวลา 16.00 นแล้วถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราจะทำอย่างไรคะคุณประเมาเชื่อว่าทำได้ถ้ากรณีท่านสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปเคมาอินเวสต์ได้กรอกข้อมูลตามนั้นแต่ที่สำคัญท่านต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวท่านค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นชื่อของท่านนะคะซึ่งก็คือท่านนำโทรศัพท์มือถือไปต่างประเทศแล้วก็ต้องสมัครใช้ SMS เวลาทำเรื่องจึงจะมีOTP ส่งไปที่โทรศัพท์ของท่านผ่าน SMS อย่างนี้ก็ทำได้หรือไม่นะคะโทรศัพท์มือถือของท่านอยู่ที่เมืองไทยท่านก็ให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเนี่ยกรอกให้ก็ได้ถ้าท่านมีโทรศัพท์แล้วก็กรอกให้เสร็จแล้วยังไม่ต้องชำระเงินกรอกแล้วก็พอมีหน้านี้ปรากฏขึ้นมาท่านก็บันทึกรูปนะคะเพื่อชำระเงินแล้วก็ปริ้นออกมาค่ะปริ้นหน้านี้นะคะโดยไม่ในกรณีที่ท่านไม่มีโมบายแบงกิ้งเลยกับธนาคารต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีแอปพลิเคชันเลยนะยังสามารถทำได้อีกตอนแรกคุณประมอคิดว่าต้องผ่านโมบายแบงกิ้งเท่านั้นแต่ว่าพอมาศึกษาแล้วก็พิจารณาแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เคยชำระเงินผ่านโมบายแบงกิ้งแบบนี้ชำระเงินผ่าน QR code บาร์โค้ดแบบนี้เนี่ยเราสามารถปริ้นหน้านี้นะอาจจะปริ้นเป็นกระดาษหรือทำเป็นแคปหน้าจอเป็นรูปหรือถ่ายรูปจากคอมพิวเตอร์นะอยู่ในกล้องมือถือของเราแล้วนำตัวนี้ค่ะมือถือของเราไปที่ธนาคารค่ะไปชำระเงินที่ธนาคารเลยภายในเวลาที่กำหนดก็คือพรุ่งนี้วันที่24/4/4ภายใน16นาฬิกานำ QR code ตรงนี้นะคะที่เราทำมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยใส่ในมือถือหรือท่านที่ทำจากต่างประเทศก็ส่งมาที่เมืองไทยให้ญาติพี่น้องเนี่ยไปชำระเงินที่แบงก์กรณีที่ท่านไม่มีมือถือที่มีแอปพลิเคชันอยู่ด้วยนะคะทำได้ลองทดลองดูนะคะก็ไม่ลองไม่รู้คือทดลองแล้วเนี่ยถ้าการชำระเงินไม่สำเร็จหรือไม่ได้ชำระเงินก็ไม่ได้ถูกหักเงินแต่ก็ไม่ได้หุ้นด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ก็กลับมาสู่หน้าหลักแล้วนะก็คือเมื่อกี้เราแคปหน้าจออะไรทั้งหมดแล้วนะก็กลับมาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่ธนาคาร
เราจะไปชำระเงินผ่านการจ่ายบิลจะไปธนาคารโดยตรงใช้ QR code เมื่อกี้หรือถ้าเรามีแอปพลิเคชันมีมือถืออยู่แล้วก็เข้ามาขั้นตอนชำระเงินนะคะโดยการเข้าไปในแอปพลิเคชันในธนาคารในมือถือของเราเนี่ยค่ะสำหรับคุณป้าเมาก็ใช้ธนาคารกรุงไทยค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยธนาคารกรุงไทยเขาเพิ่งเปลี่ยนรูปโฉมของแอปพลิเคชันของเขาชื่อกรุงไทยเน็กอันนี้คุณป้าเมาขออนุญาตเขาเรียกว่าอะไรล่ะขออนุญาตบ่นเนาะไม่ใช่บ่นเนาะขออนุญาตเล่าประสบการณ์จริงแล้วกันว่าเวลาใช้อันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันใหม่เนี่ยตัวหนังสือตรงเนี้ยเล็กมากจริงๆท่านมีช่องว่างเยอะมากๆแต่ตัวหนังสือเนี่ยเล็กแต่พอคุณป้าเมานำมาใส่ในสไลด์เนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นก็เห็นชัดแต่ถ้าอยู่ในมือถือหรือว่าอยู่ใน iPad ที่ใช้ปกตินะตัวเล็กมากใช้กล้องต้องใช้กล้องขยายเลยทีเดียวเอ๊ะหรือว่าคุณป้าเมาสายตายาวตามอายุสวนะแต่ว่ามันไม่สะดวกไม่เหมือนกับธนาคารหลายๆแห่งแต่บางแห่งก็ตัวเล็กแบบเอาใจแต่วัยรุ่นนะไม่เอาใจสวอย่างเราบ้างเลยนะก็อันนี้บ่นเล่นๆนะฮะทีนี้ในหน้านี้เนี่ยของกรุงไทยเน็กซ์ขอต่อเรื่องของการบ่นและการพูดคำว่าบ่นดีกว่านะมันฟังดูแล้วเข้าใจง่ายไม่มีโลโก้ของกรุงไทยเลยค่ะหายังไงก็ไม่เจอคุณป้ามอก็เลยนำมาแปะให้ว่าถ้าไม่มีแบบนี้เนี่ยคุณป้ามอมองว่าหลายๆธนาคารจะมีโลโก้ตลอดทุกๆหน้าจะทำให้เห็นนะว่าอันนี้เรากำลังใช้ของกรุงไทยอยู่เพราะบางทีใช้ไปใช้มาเรามีหลายแอปเอ๊ะนี่ตกลงเป็นของธนาคารอะไรนั่นเองค่ะคุณป้ามอก็อาจจะสวแล้วหลงลืมก็นำมาแปะไว้ก่อนจะได้จำแม่นๆว่าตอนนี้เราใช้ของกรุงไทยอยู่นะเพราะจริงๆคุณป้าเม่าก็ใช้แอปของหลายธนาคารด้วยเช่นกันแต่วันนี้พอดีมีเงินมารวบรวมอยู่ที่กรุงไทยก็เลยใช้อันนี้นะพอเปิดออกมาปุ๊บยังไม่ทันล็อกอินเลยค่ะนะเปิดแค่กดปุ่มของแอปพลิเคชันนี้กดปุ๊บปรากฏหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็กดสแกนยังไม่ทันล็อกอินนะกดสแกนปุ๊บก็ปรากฏหน้าที่จะให้เราสแกนไอ้บาร์โค้ดกับ QR code ตรงนี้ได้เลยสะดวกมากๆนะแล้วก็สแกนไปแต่ว่าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนหากจองซื้อผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตนะเราก็เข้าไปที่ธนาคารอย่างเมื่อกี้ก็คือเข้าไปที่กรุงไทยแล้วก็เข้าไปที่จ่ายบิลแบบจ่ายบิลสแกนธนาคารไหนก็ได้จริงๆแล้วแต่คุณป้าเมาเลือกกรุงไทยท่านจะใช้ธนาคารไหนก็ได้ทั้งหมดนะคะยกเว้นกสิกรกับ KMA ซึ่งจะมีวิธีพิเศษของเขาโดยเฉพาะซึ่งพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็นำมือถือนะคะเข้ามาสแกนในภาพนี้ภาพ QR code หรือบาร์โค้ดอันนี้ที่อยู่ยังค้างอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะก็สแกนพอสแกนปุ๊บนะก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลยทันทีนะคะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีรายละเอียดว่าจากเราคือชื่อเราแล้วก็จากเบอร์บัญชีออมทรัพย์ของเราไปยังนะคะจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน KMY Invest นะคะก็มีหมายเลขจองอ้างอิงต่างๆแล้วก็มีเลขบัตรประชาชนของเราลองตรวจสอบดูว่าถูกต้องไหมแล้วก็เลขที่ใบจองแล้วก็จำนวนเงินที่เราจะต้องชำระคือ 54,750 แล้วก็กดถัดไปค่ะแล้วก็จริงๆยังไม่ถัดไปจริงๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะนี่หลังจากจำนวนเงินก็จะมีบันทึกช่วยจำซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่คุณป้าเมาใส่ไปบอกจองซื้อหุ้นติดล้อ 1,500 หุ้นนะคะแล้วก็กดดันเสร็จปุ๊บก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะว่ามีข้อมูลต่างๆรวมทั้งบันทึกช่วยจำแล้วก็กดถัดไปค่ะถึงขั้นตอนนี้จริงๆคุณป้าเมาคิดว่าน่าจะเป็นข้อความว่ายืนยันมากกว่าเพราะพอเรากดถัดไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นชำระเงินเลยทันที
นะคะจริงๆถ้าใช้เป็นคำว่ายืนยันเราก็ยังจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องไหมแต่ว่าเขาใช้คำว่าถัดไปเราก็คิดว่าถัดไปจะมีข้อความอะไรหรือไม่ก็กดไปพอกดปุ๊บก็เด้งหน้านี้ขึ้นมาว่าจ่ายบิลสำเร็จแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจ่ายบิลสำเร็จไปแล้วนั่นเองค่ะนะคะก็จองซื้อหลักทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแชร์ก็อาจจะแชร์เข้าไปใน LINE ส่วนตัวของเราเพื่อที่จะเก็บภาพนี้ไว้นะหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยระบบจะมีการออโต้เซฟภาพนี้หน้านี้อยู่ในแคมีราโรลของเรานั่นเองนะเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นพอเสร็จสิ้นทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับ SMS ค่ะเข้ามาในมือถือของคุณป้าเมาแต่อันนี้ไม่ได้แคปหน้าจอมาให้ดูนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ชำระด้วยวิธีนี้เราก็นำหน้าที่ปริ้น QR code แล้วก็บาร์โค้ดเนี่ยไปที่ธนาคารสาขาไหนก็ได้ธนาคารที่มีโลโก้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะไปชำระทั้งหมดที่ไหนก็ได้จริงๆแล้วรวมทั้งกสิกรแล้วก็ปรุงสีคุณประเมาเชื่อแบบนั้นได้หมดนะยกเว้นธนาคารอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นั่นเองค่ะแล้วก็กลับมาที่หน้าหลักค่ะพอกลับมาที่หน้าหลักนะตรงนี้ก็คือท่านสามารถแคปเจอร์หน้าจออันนี้คือที่ผ่านมาแล้วนะนี่คือธนาคารต่างๆที่เราสามารถถ้าเราไม่มีออนไลน์แอปพลิเคชันเราสามารถไปที่ธนาคารได้ตามทั้งหมดในนี้12ธนาคารนะคะนำ QR code barcode ไปที่เคาน์เตอร์พร้อมกับเงินสดอันนี้ต้องเป็นเงินสดนะหรือไม่ถ้าท่านจะไปที่ไหนสักแห่งท่านต้องนำสมุดบัญชีไปเพื่อให้เขาหักเงินจากสมุดบัญชีของท่านไปไทยพาณิชย์ก็ต้องนำสมุดบัญชีไทยพาณิชย์ไปที่ไหนก็ต้องนำสมุดบัญชีนั้นหรือถ้าท่านมีเงินสดนำเงินสดขั้นต่ำนะ 36,500 บาทไปเนี่ยถ้าเป็นเงินสดท่านไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องนำสมุดบัญชีไปค่ะนะคะแล้วก็นำ QR code กับเงินสดเข้าไปธนาคารไหนก็ได้ซึ่งในนี้นี่คือธนาคารต่างๆเหล่านี้คุณป้าเมาก็นำมาจากนี้นั่นเองนะคะของกสิกรเขามีลิสต์เอาไว้ว่าธนาคารไหนที่สามารถไปชำระแบบbill payment ได้นั่นเองแล้วก็เราก็กลับไปสู่หน้าหลักก็จะมาสู่หน้านี้แล้วก็ไปตรวจสอบดูอันนี้เราผ่านขั้นตอนจองซื้อแล้วเราไปตรวจสอบดูที่เราจองซื้อและชำระเงินไปเมื่อกี้เนี่ยตกลงสำเร็จหรือไม่นะตอนนี้ยังไม่ตรวจสอบผลการจัดสรรยังไม่ถึงเวลาแล้วก็การคืนเงินก็ยังไม่ถึงเวลาเราก็คลิกไปที่ตรวจสอบสถานะจองซื้อก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาค่ะให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนกรอกเข้าไปพอกรอกเสร็จปุ๊บคลิกตรวจสอบก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะตรวจสอบแล้วก็คือมีเลขที่ใบจองตรงนี้ตรงกับของเราหรือไม่ตรงนี้สามารถให้คลิกได้นั่นก็แปลว่าเราอาจจะมีการจองซื้อหลายครั้งก็ต้องการตรวจสอบครั้งไหนก็ติ๊กช่องนั้นแต่เนื่องจากอันนี้มีการจองเพียงครั้งเดียวพอเราติ๊กปุ๊บก็จะปรากฏอีกหน้าหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนที่จะติ๊กคือกดนะก็หน้านี้ก็จะมีเลขที่ใบจองซื้อมีสถานะการจองซื้อว่าสำเร็จแล้วนะหรือถ้าเรายังไม่ตรวจสอบตรงนี้เราอยากจะจองซื้อเพิ่มมาถึงหน้านี้แล้วก็คลิกตรงนี้จองซื้อเพิ่มทำขั้นตอนเริ่มต้นทุกอย่างเหมือนที่ทำครั้งแรกนั่นเองค่ะแต่ว่าณตอนนี้เราต้องการที่จะดูว่าเลขที่ใบจองอันนี้เนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างเราก็กดเข้าไปปุ๊บจะปรากฏข้อมูลตรงนี้ค่ะว่าเลขที่ใบจองนี้สำเร็จผ่านช่องทาง KMI Invest นะคะจำนวน 1,500 หุ้นเป็นเงิน 54,750 บาทวิธีชำระค่าจองซื้อคือชำระผ่าน Bill Payment เข้าบัญชีหลักทรัพย์กรุงไทยซีมิโก้ที่เลขบัญชีอันนี้นะคะแล้วก็วิธีรับเงินคืนในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรก็คือออกเป็นเช็คจัดส่งที่อยู่ที่เรากรอกไปแล้วนะคะวันเวลาที่ทำการก็คือวันที่23เดือน4เวลา 13.26 นาฬิกา
นะแล้วก็อันนี้ข้อดีของกสิกรไทยจริงๆต้องขอชมนะของ KMA เมื่อวานที่คุณป้าเมาจองนี่เข้าใจว่าหรือว่าคุณป้าเมาหาไม่เจอก็ไม่ทราบยังไม่สามารถหาที่จะแก้ไขข้อมูลนะคะแล้วก็ยังมีจองซื้อเพิ่มได้อีกตรงนี้นะคะก็โปรแกรมขอชื่นชม IT ของกสิกรว่าทำโปรแกรมได้เขาเรียกว่าuser friendly ใช้ง่ายสำหรับคนใช้งานนะตอนนี้คุณป้าเมาจะคลิกว่าเราจะดูแล้วก็แก้ไขข้อมูลก็กดไปเสร็จแล้วก่อนการแก้ไขข้อมูลนี่ค่ะกดไปแล้วเนี่ยต้องใส่รหัส OTP นะปรากฏมาแล้วเนี่ยกรุณาระบุรหัส OTP คือปรากฏตรงนี้แก้ไขปุ๊บคือใครจะมาคนอื่นมาแก้ไขของเราไม่ได้ยกเว้นตัวเราเองนะถ้าคนอื่นแก้ไขอาจจะให้ย้ายพอร์ตไปพอร์ตโน่นพอร์ตนี่ได้หรือเปล่านี่คุณพ่อไม่ทราบแต่ว่าระบบ OTP เนี่ยเป็นการป้องกันความปลอดภัยระดับสูงสุดได้นั่นเองแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปแล้วก็กดยืนยันนะคะก็สามารถแก้ไขได้หรือจะพอดีคุณป้ามอไม่ได้ต้องการแก้ไขอะไรนะแต่ว่าจริงๆน่าจะกดยืนยันเพื่อจะมาดูว่าแก้ไขข้อมูลอะไรได้บ้างให้ท่านดูแต่ว่าเท่านี้คุณป้ามอก็คิดว่าละเอียดมากพอแล้วเหมือนจูงมือท่านนะไปทำการลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินแบบละเอียดมากๆเลยนะก็นี่เป็นหน้านี้จัดโดยกรุงศรีนะบอกว่าหุ้นติดล้อจองวันไหนจองก่อนหรือหลังนะมีสิทธิ์ได้เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแย่งกันนะจองซื้อที่ KMA กรุงศรีก็โฆษณาแอปพลิเคชันของตัวเองกสิกรก็โฆษณาประชาสัมพันธ์เคพลัสของตัวเองแต่ว่าก็สามารถชำระด้วยวิธีการบิลเพย์เมนต์อย่างในคลิปนี้ทั้งหมดด้วยเช่นกันนะก็จองได้ถึงวันที่26เมษายนตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลา16นาฬิกานะแต่ว่าในช่วงหลังจากเมื่อวานนี้หลังจาก9นาฬิกาซึ่งเป็นการเปิดวันแรกนี้เราสามารถจองได้24ชั่วโมงค่ะจนกระทั่งถึงวันที่26นี้จองได้ถึงวันที่เวลา16นาฬิกาเท่านั้นก็จะหมดเขตเข้าไปกดจองก็ระบบไม่ทำงานแล้วจัดสรรหุ้นแบบ small lot first ซึ่งในคลิปที่แล้วก็ได้อธิบายรายละเอียดทั้งหมดแล้วค่ะแล้วก็ตารางเวลาที่สำคัญนะคะ22ถึง26เมษายนก็คือประชาชนอย่างเรารายย่อยที่จะจองซื้อพอ28เนี่ยประกาศผลการจัดสรรหุ้นก็คือในช่อง KMI Invest แล้วก็ไปตรวจสอบดูว่าเราได้รับจัดสรรกี่หุ้นนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมก็คือประมาณวันที่10พฤษภาก็จะเป็นการ first trading day เข้าตลาดหุ้นซื้อขายเป็นวันแรกนั่นเองแล้วก็ภายใน13พฤษภาคมคืนเงินนะกรณีคืนเงินผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีก็จะได้ภายใน13พฤษภาถ้าเป็นของธนาคารอื่นๆนี่ก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นอีกสัก1-3 วันอะไรประมาณนั้นหรือในกรณีคืนเช็คนี่ก็อาจจะช้าอีกนิดหนึ่งนะคะทีนี้มีหมายเหตุกรณีรับเป็นใบหุ้นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน15วันทำการนับจากวันปิดจองซื้อคือวันที่26สอบถามสถานะการจัดส่งได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ SD โทรศัพท์020-099-9999หรือจะตรวจสอบจาก KMI Invest ว่าส่งไปหุ้นให้เราถึงขั้นตอนไหนแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ตารางเวลาเบื้องต้นก็คือที่บอกมาแล้วทั้งหมดนะยังเป็นตรงนี้ครับเพิ่มเติมวันที่10พฤษภาเป็นการคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกนะแล้วก็ไม่เกิน30วันหลังวันแรกของการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลารักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นหรือ stabilization หรือมีเครื่องหมาย ST ท้ายหุ้นนะครับวงเล็บอยู่ท้ายหุ้นติดล้อนั่นเองนะนั่นคือ green shoe นะในคลิปที่2
ที่แชร์ประสบการณ์การจองซื้อเมื่อวานนี้มีเล่ารายละเอียดไว้แล้วทั้งหมดนะคะวันนี้ก็อยากจะพยายามทันให้คลิปนี้สั้นที่สุดพูดถึงแต่เรื่องของการจองซื้อแล้วก็ชำระเงินผ่านอีก10ธนาคารนะคะจองออนไลน์ธนาคารไหนก็ได้นะคะหุ้นติดล้อนะคะจะกลายเป็นหุ้นติดดอยหรือไม่ตามที่มีสื่อบนโซเชียลต่างๆแซวกันพูดตลกคำๆกันนะคะแต่คำๆจะเป็นจริงหรือไม่นะคะก็การลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านจะต้องติดตามนะคะแล้วก็ศึกษาหุ้นอย่างดีคุณป้าเมาก็ยังไม่มั่นใจมากนะก็เลยยังซื้อไม่มากเท่าไหร่นะแต่จริงๆที่ซื้อไม่มากเพราะมีงบเท่านี้เองไม่ได้มีงบเยอะถ้ามีงบเยอะก็คงต้องศึกษาอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งด้วยนะคะสำหรับท่านที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณประมอก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณประมอเล่าเรื่องหุ้นและที่สำคัญนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณประมอในการทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมาลุ้นกันค่ะว่าหุ้นติดล้อในครั้งนี้ที่เราจะจองนะคะจะติดล้อวิ่งฉิวจริงหรือว่าจะติดดอยหรือไม่นะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ